ีละคนสองคนอย่างเยือกเย็นด้วยกระสุนทีละนัดสองร่วงหล่นร่วงหล่นด้วยใบไม้ร่วงฉันจะหมกลงอย่างเงียบกริบประทับผ่านท้ายที่ปากให้มั่นสายตาขึ้นจดจ่อที่สูงเล็งอย่างประณีตมองลอดรูเล็กๆเห็นหน้าผาของผู้บุกรุกฉันคงสับสนเล็กน้อยตอนตัดสินใจเลือกเป้าพิฆาตฉันควรยืนหัวใจที่หน้าอกข้างซ้ายหรือสมองในกะโหลกศีรษะดีคำตอบฉันเลือกกึ่งกลางหน้าผากระหว่างโค้งคิ้วงามงอนเป้าหมายจะได้ทรมานน้อยที่สุดตอนที่ฉันจะลั่นไก่ปืนจิตใต้สำนึกของฉันหุ่นป่วนต่อสู้กันระหว่างการฆ่ากับไม่ฆ่าทำไมพวกเขาต้องแดดดิ้นตาและน้ำมือของฉันด้วยโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าข้าน้อยมีสิทธิ์อันใดหรือมีสิทธิ์อันใดหรือที่จะพิพากษาอายุขัยของพวกเขาไม่นะข้าน้อยไม่มีสิทธิ์อันชอบทำใดๆเลยแล้วสุดท้ายฉันก็เอาชนะจิตใต้สำนึกด้วยเหตุผลพวกเขาก็ไม่มีสิทธิ์บุกรุกมาตุภูมิของเราฉันลั่นไกปืนซุ่มยิงเด็ดหัวทหารอเมริกันใบหน้าบิดเบี้ยวอัปลักษณ์ตื่นจนหนกด้วยความเจ็บปวดอาการบ่นชัดว่าฉันจะถึงที่แหกปากดิ้นพราดพราดแล้วร่างนั้นร่างล้มลงชักกระตุกแล้วทุกสิ่งแล้วทุกอย่างตอนนี้แบบสงบฉันไม่ใช่ในพรานชอบการฆ่าคนแต่ฉันชอบการฆ่าฉันคงดีใจสะบดฉันเก็บมันได้ฉันเก็บมันได้แล้วก็โดดโลดเต้นเหมือนเด็กได้ของเล่นชิ้นใหม่แต่ฉันก็พูดเบาๆอย่างสนุกว่าขอพระองค์อภัยข้าน้อยด้วยเถิดที่พลาดชีวิตหนึ่งที่พระองค์สร้างขอพระองค์นำดวงวิญญาณของเขาสู่สุคติเถิดแต่ฉันไม่ใช่นักแม่นปืนฉันไม่มีปืนไม่มีกระสุนสักนัดมีแต่ดินสอกระดาษฉันเพียงแค่ร่างเรียงร้อยตัวอักษรถาโถมหลั่งไหลเป็นความรู้สึกแต่ฉันซุ่มยิงคนปืนไปแล้วนับไม่ถ้วนจริงๆถ้าไม่เชื่อไปนับศพพวกเขาดูสิตองพนังทับถมอยู่ในใจฉันหลายคนอันตั้งข้อสงสัยและคิดไปว่าฉันช่างโหดร้ายป่าเถื่อนอำมหิตสิ้นดีไร้ซึ่งความเมตตากรุณาปราณีแต่สาบานได้เลยว่าฉันไม่ชอบการปิดชีพผู้ใดแต่ฉันอยากเป็นนักแม่นปืน